ือสืบเนื่องมาจากกรณีที่พิมพ์ริพายเอาตั๋วดูแมนยูลิเวอร์พูลมาขายในราคาถูกกว่าหน้าตั๋วแล้วแถมโฆษณาว่าจะได้ไปนั่งกินข้าวลุ้นสิทธิ์ไปนั่งกินข้าวกับศิลปินแล้วกับนักฟุตบอลนะทีนี้ประเด็นคืบหน้าล่าสุดสยบดราม่าละค่ะเพราะว่าได้มีการแถลงการออกมาทั้งจากสโมสรฟุตบอลทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะแล้วก็ที่ออกมาหลังสุดค่ะก็คือทางต้นสังกัดของศิลปินเองด้วยนะคะแล้วก็ทาง Twitter ค่ะได้มีการโพสต์นะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะประมาณช่วงวันเสาร์นะที่มีการโพสต์ค่ะโดยทีมหวังเรคคอร์ดนะคะก็มีการแถลงการเลยนะใจความก็คือได้ทราบถึงการขายบัตรซ้อมและบัตรรับประทานอาหารข้ามแบบส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเราไม่ได้อนุมัติการขายและไม่มีบัตรดังกล่าวขายขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็แทบรอไม่ไหวที่จะพบพวกคุณที่กรุงเทพอันนี้คือออกมาก่อนทีนี้อันที่ออกมาล่าสุดคือถัดไปฮะค่ะนี่อันนี้คือต้นสังกัดนะค่ะก็ใจความเหมือนกันแล้วค่ะเนื้อความเหมือนกันเลยฮะเนื้อความเหมือนกันเลยนะคะคือไม่อนุญาตสำหรับการขายตั๋วแบบนี้พูดง่ายๆนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือสโมสรลิเวอร์พูลแมนยูออฟฟิเชียลนะก็ได้มีแถลงการออกมาทั้งสองสโมสรเนื้อหาเหมือนกันฮะแล้วก็เท่ากับว่าสามต้นสังกัดเลยอันนี้คือโดยสรุปย่นย่อนะสามต้นสังกัดเลยลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็ของแจ็คสันหวังนะออกมาแถลงการในลักษณะคล้ายกันหมดนั่นก็คือยืนยันว่าไม่ได้แอปพรูฟสำหรับไอ้การขายแบบนี้แล้วก็เห็นว่าการขายแบบนี้เป็นการชี้นำด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องค่ะเขาพูดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการจะไปรับประทานอาหารกับนักฟุตบอลแล้วก็กับแจ็คสันหวังไม่มีการให้ไปขายอะไรแบบนี้นะอันนี้โดยสรุปง่ายๆค่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปที่พิมพ์วิภายพิมพ์ริพายออกมาล่าสุดก็คือมีการโพสต์ในแฟนเพจบอกว่ายังไม่จบอีกแล้วจบได้แล้วก็มันไม่มีตั๋วก็บอกแล้วว่าตั๋วกินข้าวไม่มีนะก็พยายามที่จะยืนคำว่าตั๋วกินข้าวนั่นคือทางออกของเธอไงทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปที่ตอนที่เธอขายเดี๋ยวลองฟังชัดๆนะฮะว่าสิ่งที่เธอเอามาขายตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าสื่อข้อมูลตรงหรือเปล่าเจตนาหรือไม่เจตนาคืออะไรเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังนะเดียวกันแจ็คบัตรซ้อมแมนยูลิเวอร์พูลนะ 2,000 ใบบัตรซ้อมเขาเตะกันวันที่12กรกฎาคมวันอังคารตอน 2 ทุ่มเพื่อนเข้างานได้ 4 โมงเย็นแต่วันซ้อมวันจันทร์ที่ 11 เพื่อนไปดูซ้อมนะแมนยูซ้อม 5 โมงลิเวอร์ซ้อมต่อ 1 ทุ่มวันเดียวกันแจ็คสันหวังซ้อมวันที่11วันเดียวกันแจ็คสันหวังซ้อมที่หัวหมากบ่าย2โมงถึงบ่าย2โมง45แจ็คสันหวังซ้อมคุณแจ็คสันหวังจะออกมาตัวเป็นๆแล้วมาเต้นอยู่ข้างหน้าคุณวันซ้อมถ้าถามเดียนเดียนคิดว่าวันซ้อมน่าดูกว่าเพราะเดียนอยากจะเห็นเขาใกล้ๆแล้วถ้าตัวขายหมดเดียนรายชื่อของเพื่อนที่ซื้อทั้งหมดมาจับสลากไปกินข้าวกับแจ็คสันหวังตอนนี้ยังบอกไม่ได้ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าไปกันกี่คนเขาให้ไปอ่ะน้อยกูกำลังขอให้ได้เยอะกว่านั้นอยู่กูยังไม่พูดว่ากี่คนกูยังไม่พูดว่ากี่คนฉันเล่าให้ฟังนี่คือสิ่งที่เธอพูดตอนโฆษณาขายของฮะฟังแล้วดูไปไงคุณยายเจตนาแบบนี้เป็นไงคือสิ่งที่พิมพ์ริพายพูดออกมาตอนพยายามขายเนี่ยคือการพยายามหว่านล้อมจูงใจทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าจะได้ลุ้นในการไปรับประทานอาหารกับแจ็คสันหวังกับนักฟุตบอลแมนยูลิเวอร์พูลนะเพื่อนนั่งด้านซ้ายเพื่อนนั่งด้านขวาแล้วฝั่งตรงข้ามแจ็คสันหวังแต่ข้อเท็จจริงเมื่อปรากฏออกมาต้นสังกัดทั้ง3แมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็ต้นสังกัดของแจ็คสันหวังพูดตรงกันว่าไม่ได้มีการอนุญาตไม่ได้ approve การขายแบบนี้นั่นก็เท่ากับว่าไอ้สิทธิ์ที่ได้ลุ้นน่ะไม่ใช่สิทธิ์ที่ทั้ง3รายเนี่ยเขา approve แต่ความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นยังไงความเข้าใจของผู้บริโภคคือ
สิทธิ์ที่ได้มาเนี่ยมันคือสิทธิ์ที่ถูกต้องไงค่ะไม่ได้ไปแบบหลบๆซ่อนๆไม่ได้ซุกใต้ปีกพิมพ์ริพายไปแต่ไปในฐานะลูกค้าที่ซื้อตั๋วอย่างถูกต้องแล้วแบบนี้เป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคหรือไม่อันนี้ถึงขนาดคิดนะว่าแม้จะได้ไปสมมุติว่ามีคนได้ไปกินแต่ไปกินในสิทธิ์ของผู้ติดตามพิมพ์ริพายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณวินิตผู้บริหาร Fresh Air ที่เป็นผู้จัดงานนี้ล่าสุดนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ฮะเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ทางต้นสังกัดทั้ง3เนี่ยได้ออกมาแถลงดังกล่าวคำอธิบายของคุณวินิตยังเหมือนเดิมคือตั๋วในประเทศหมดไปจากระบบแล้วแต่มีสำรองสำหรับ2สโมสรแล้วเอากลับมาขายในประเทศยังคำอธิบายเดิมนะฮะแต่ที่เพิ่มเติมออกไปคือบัตรซ้อมที่พิมพ์ริพายบอกว่าซื้อมากว่า50ล้านคุณวินิตบอกว่ามีบัตรซ้อมจริงแต่ไม่มีขายกระจายให้กับผู้สนับสนุนให้ลูกค้าล็อตใหญ่อย่างพิมพ์ริพายแล้วก็ถัดไปคุณวินิตบอกว่าส่วนเรื่องทานข้าวกับนักฟุตบอลและแจ็คสันหวังไม่ได้แจกหรือขายบัตรใช้วิธีเชิญลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอย่างถ้าตัวเองชวนพิมพ์ริพายให้มีผู้ติดตาม2คนก็เป็นสิทธิ์ของพิมพ์ริพายจะเชิญใครก็แล้วแต่ถ้ามีการทานข้าวนี่คือคำอธิบายล่าสุดนะฮะเท่ากับว่าเปิดช่องสำหรับพิมพ์ริพายอาจจะพาใครไปแต่ถ้ากลับไปดูเนื้อความที่พิมพ์ริพายพูดเนี่ยสื่อความหมายไม่ใช่แบบนี้สื่อความหมายเหมือนเป็นสิทธิ์ลุ้นการไปรับประทานอาหารอย่างเป็นทางการไม่ใช่เป็นผู้ติดตามว่าไปแล้วจะได้เท่าไหร่อย่างที่เธอพยายามจะบอกว่ากูพยายามคุยให้ได้เยอะกว่านั้นอยู่ค่ะจะพยายามคุยกับใครให้ได้เยอะกว่านั้นแล้วตอนนี้ต้นสังกัดน่ะ3รายน่ะเค้ามาบอกแล้วว่าเค้าไม่ยอมรับกับการขายในลักษณะนี้เปรียบเทียบง่ายๆค่ะถ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานบวชในต่างจังหวัดนะแล้วเชิญนักร้องมาเล่นที่บ้านเรานะค่ะเราเป็นเจ้าภาพเราเลี้ยงข้าวเจ้าภาพไงแล้วต้นแล้วนักร้องเนี่ยเค้าบอกเลยว่าเขาไม่อนุญาตนะให้มีการไปขายตั๋วแล้วก็เอาคนมานั่งกินด้วยถามว่าเราในฐานะเจ้าภาพที่ดีที่มีมารยาทเนี่ยเราจะกล้าทำไหมเราจะกล้าทำไหมแล้วถ้าเราทำแล้วเราจะยังกล้าเอามานั่งกินไหมนี่คือคำถามในเชิงจริยธรรมทางการค้านะนะแล้วก็ถัดมาคุณวินิตบอกว่าอันนี้เสียดแทงใจคนที่ซื้อตั๋วไปก่อนมากคุณวินิตได้บอกว่าตั๋วที่ซื้อไปเนี่ยพิมพ์ริพายซื้อไปแล้วเนี่ยจะขายต่อราคามากกว่าหน้าตั๋วนี่ไม่ได้แต่ซื้อไปแล้วลดราคาแจกฟรีนะมันเป็นสิทธิ์ของพิมพ์ริพายที่ลดราคาเองผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แฟนเพจจะได้ไปซื้อคือพูดเหมือนจะดีอ่ะแต่พูดแบบเนี้ยเหมือนเหยียบเข้าไปที่หัวใจของลูกค้าคนที่ไปซื้อจากใครที่เก็ตแรกๆราคาเต็มอ่ะตามระบบถูกต้องด้วยนะค่ะปกติถ้ามีตั๋วผีเนี่ยแล้วมาขายราคาคนจัดงานเนี่ยจะต้องไปไล่จัดการเข้าใจไหมแต่นี่กลายเป็นว่ายอมรับว่าซื้อจากตนเองไปขายแล้วก็อุตส่าห์ชมด้วยถ้าเกิดว่าขายถูกกว่าเดิมเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยค่ะแล้วคุณวินิตไม่คิดถึงคนที่เขาเป็นเขามีรอยัลตี้อ่ะเขาเป็นผู้พักดีต่อสโมสรแล้วเขารีบไปซื้อราคาเต็มอ่ะค่ะ 20,000-15,000 ราคาเต็มนะแล้วอยู่ๆคนจัดงานมาพูดอย่างเงี้ยมันจะต่างอะไรกับการดั๊มปล่อยให้มีการดั๊มราคาลงอ่ะค่ะโดยที่ผู้บริโภคที่ซื้อไปแล้วไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยเหมือนเหยียบไปที่หัวใจอ่ะนี่ด้วยความเคารพนะแล้วก็นอกจากนี้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีโควต้า4ใบนักข่าวถามด้วยค่ะคุณวินิตบอกว่ากำหนดเอาไว้จริงนะแต่นั่นคือโควต้าในประเทศแต่ตอนนี้โควต้าในประเทศหมดไปแล้วนี่เป็นโควต้าต่างประเทศเข้ามาคือผมพยายามดูข่าวเก่าย้อนหลังนะไม่เคยมีเลยตั้งแต่ตอนต้นที่มีการพูดถึงไอ้โควต้าเนี้ยว่าให้กับ2สโมสรไปต่างประเทศเนี่ยไม่มีผมไปดูข่าวย้อนหลังผมไม่เจอเลยเพิ่งจะเจอชุดคำอธิบายนี้ตอนที่พิมพ์ริพายออกมาขายนั่นแหละแล้วขายต่ำกว่าราคาหน้าตั๋วด้วยค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ายอมขาดทุนหลายสิบล้าน
โดยสามัญสำนึกของคนที่กินข้าวเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปซื้อราคาเต็มแล้วมาขายราคาถูกยอมขาดทุนแล้วก็ให้ตัวเองโดนด่ามันมีเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังมีเงื่อนงำว่าการทำธุรกิจตรงไปตรงมาหรือเปล่าเป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือเปล่าแล้วที่สำคัญมันสร้างชื่อเสียงหรือชื่อเสียให้กับประเทศกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างแมนยูอย่างลิเวอร์พูลอย่างนักร้องที่โด่งดังระดับโลกตอนนี้อันนี้คือคำถามที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะว่าอย่างกรณีนี้จะมีการพิจารณาตรวจสอบกันยังไงต่อไปหรือเปล่าหรือจะปล่อยกันไปอย่างนี้ถ้าปล่อยกันไปอย่างนี้ต่อไปในอนาคตมีคนดังๆจ้างมามีคอนเสิร์ตมีงานอย่างนี้นะก็สามารถใช้วิธีอย่างนี้ได้ถ้าอย่างนั้นหรือไม่แต่คอนเสิร์ตในอนาคตใครจะรีบไปซื้อก็รีบไปซื้อไปก็เผชิญชะตากรรมเอาเองแต่ถ้าเกิดตั๋วเหลือเดี๋ยวเทขายให้ถูกๆเราคิดว่านี่คือบรรทัดฐานที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่อันนี้คือคำถามใหญ่แล้วในความรู้สึกของผู้บริโภคเนี่ยโอ้เขาเจ็บปวดมากกว่านั้นถ้าไปดูในออนไลน์แล้วก็อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงวันเตะแล้วด้วยนะเคลียร์กันยังไม่ได้นะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะยุคนี้ศาลแพ่งเนี่ยสามารถยื่นฟ้องคดีได้ผ่านออนไลน์นะครับคดีเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์เนี่ยฟ้องคดีได้คดีแพ่งนะเรียกค่าเสียหายเนี่ยฟ้องผ่านออนไลน์ไม่ต้องไปศาลนะสนใจเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ศาลแพ่งได้ยุคใหม่นะแต่ท่านต้องเป็นผู้เสียหายจริงแล้วท่านต้องมีหลักฐานเบื้องต้นนะกรณีนี้นะต้องรอดูว่าสัปดาห์นี้จะมีพัฒนาการอะไรต่อไปอีกหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเกิดว่าผู้จัดเนี่ยไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับพิมพ์ริพายนะต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเพราะว่าต้นสังกัดของคนที่เราจ้างมาเนี่ยสามรายเนี่ยเขาพูดแล้วอะตรงกันหมดเลยว่าเขาไม่ยอมรับการขายแบบนี้นะถ้าหากไม่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยต้องออกมาทำอะไรสักอย่างกับตั๋วที่พิมพ์ริพายเอาไปขายเนี่ยไม่ใช่ว่ามาให้คำอธิบายแบบนี้เท่านั้นเองไม่ฉะนั้นคนย่อมเข้าใจว่าเฮ้ยหลิวตาให้กันหรือเปล่าแบบนี้สู้เอี๊ยบนะเพราะฉะนั้นรอดูสัปดาห์นี้จะมีประเด็นความคืบหน้าอะไรต่อหรือเปล่านะฮะ